กันกับคุณช่างนะครับในทริปที่เป็นสาระน่าจะประโยชน์นะครับวันนี้คุณช่างก็จะมาต่อในเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยจริงก็คุณช่างว่ามันไม่ถึงกับเป็นฮวงจุ้ยหรอกมันเป็นเรื่องหลักการทางธรรมชาติมากกว่าการที่จะเราจัดวางตำแหน่งต่างๆบ้างนะครับวันนี้คุณช่างจะพูดถึงห้องหนึ่งที่สำหรับคนไทยแล้วก็สำคัญนะครับก็คือห้องพระจริงๆอย่างเนี้ยหลายๆคนน่ะก็น่าจะรู้วิธีการที่จะจัดการห้องพระอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มาย้ำกันให้รู้ว่ามันมีบางประเด็นเราจะได้เผื่อเราไม่รู้หรือเราพลาดไปเราต้องปรับปรุงแก้ไขได้นะครับข้อแรกก่อนเลยนะครับห้องพระเนี่ยพระเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเราเป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือเพราะฉะนั้นกรณีที่เรามีบ้านกี่ชั้นก็ตามคำแนะนำคือห้องพระไว้ชั้นบนสุดนะครับบ้าน2ชั้นก็ไว้ชั้น2บ้าน3ชั้นก็ไว้ชั้น3เพราะว่าถ้าเราบ้าน3ชั้นเราห้องพระไว้ชั้น2เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้พื้นที่ชั้น3นะครับเท่ากับมีคนไปเดินบนชั้น3ก็แนะนำว่าอยู่บนชั้นสูงสุดของบ้านก็ปกติเราก็จะยกพระไว้เหนือเสียงอยู่แล้วนะครับนั่นคือตำแหน่งของห้องพระอันที่2ห้องพระถ้าเกิดบังเอิญจะไปติดกับห้องน้ำใช้ผนังเดียวกับห้องน้ำควรจะทำเฟอร์นิเจอร์หรือเอาผนังไม้หรือเอาอะไรมาขั้นอีกทีเพราะว่าโดยหลักฮวงจุ้ยเนี่ยห้องน้ำคือธาตุน้ำพระเนี่ยเป็นธาตุไฟเราก็จะไม่แนะนำให้ใช้ผนังร่วมกันแต่ว่าถ้าจำเป็นว่าต้องใช้ผนังร่วมกันหมายถึงว่าอยู่ติดกันพอดีแล้วก็พระต้องหันหลังให้ห้องน้ำหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ทำเป็นหิ้งหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เป็นอะไรขึ้นมาบังนิดนึงครับเป็นการแก้เรื่องนี้ไปนะครับข้อที่3ควรจะมีอากาศถ่ายเทได้ดีเพราะอย่าลืมว่าเราจะมีการจุดธูปจุดเทียนนะครับเวลาเราบูชาพระโอเคสมัยใหม่บางทีเราก็อาจจะเลี่ยงไปโดยการใช้ธูปไฟฟ้าเทียนไฟฟ้าก็จะดีไปแต่ถ้ายังมีโอกาสที่เราจะจุดธูปจุดเทียนควรจะให้มีอยู่ในจุดที่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับถ้าอยู่ในกลางบ้านลุงช่างแนะนำว่าติดพัดลมระบายอากาศดึงขึ้นฟ้าหรือดึงอะไรก็ยังดีครับเป็นการช่วยข้อถัดไปห้องพักควรจะอยู่ในมุมที่เงียบสงบก็ไม่ควรจะอยู่ไปติดกับห้องที่เราใช้สังสรรค์เฮฮาประจำบ้านอันนั้นเนี่ยมันควรจะเสียงดังได้นะครับไม่ต้องมาคอยระวังแต่ขณะเดียวกันถ้าในบ้านเราอ่ะมีคุณปู่คุณย่าหรือพ่อคุณแม่ที่จะต้องการจะนั่งสมาธิต้องการจะสวดมนต์ถ้าเกิดห้องไม่อยู่ติดกันเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันมันขัดแย้งกันคำแนะนำก็คือเราก็พยายามหามุมที่สงบให้กับห้องพักข้อถัดไปก็คือว่าเรียงลำดับการจัดตั้งพระบนหิ้งให้ถูกต้องแน่นอนชั้นบนสุดเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับเรามีพระพุทธรูปอาจจะมีหลายๆองค์หลายปางอะไรเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในมีพระพุทธรูปหลายแบบถ้าเกิดมีพระแก้วมรกตอะไรเงี้ยเราควรจะยกท่านไว้เป็นพระประธานสูงสุดอันนี้ก็ลองดูนะครับเกี่ยวกับลำดับแต่ว่าพระพุทธต้องอยู่สูงสุดถัดลงมาก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เช่นพระสิวลีพระโมคคัลลานะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลำดับถัดมาแล้วถึงจะเป็นพระอริยสงฆ์เช่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่แหวนอะไรต่างๆเนี้ยก็ถัดลงมานะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีวีรบุรุษวีรสตรีก็ไล่กันลงมาส่วนพวกของขังตะกุดอาคมอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วไม่ควรไว้ที่หิ้งพระนะครับเป็นหลักการเพราะว่าสายไสยศาสตร์ก็เป็นสายไสยศาสตร์ไปแต่ถ้าจะไว้ก็ต้องไว้ล่างสุดนะครับไว้ล่างสุดของที่อยากไปวางบนชั้นเดียวต้องพูดถึงพระสงฆ์เพราะว่าก็คือคนละสายกันข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการตั้งพระหันไปทางทิศไหนแน่นอนนะครับทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ห้ามเด็ดขาดคือทิศตะวันตกทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่เป็นมงคลมากเลยอันนี้ห้ามนะครับยังไงก็จับให้ไปทางเหนือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับ3ทิศนี้เอาละมาที่คอนโดคอนโดส่วนใหญ่เราก็จะเป็นหิ้งถูกไหมครับแผงกับผนังยึดติดกับผนังมีหลักอยู่นิดหน่อยแค่นั้นเอง1หิ้งก็ควรจะสูงกว่าระดับศีรษะเราข้อแรกนะครับข้อที่2เหมือนกันอย่าไปยึดผนังเดียวผนังห้องน้ำถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับอย่าไปยึดผนังเดียวผนังห้องน้ำข้อที่3หลีกเลี่ยงการนำหิ้งพระไปในห้องนอนเพราะว่าในห้องนอนบางทีเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราทำกิจกรรมของเราต่างๆเนี่ยมันไม่เหมาะสมถ้าจำเป็นมันเป็นห้องรวมเนี่ยก็ควรจะมีลักษณะที่มีเฟอร์มีอะไรบางอยู่บ้างแล้วก็ดูแลทำความสะอาดหิ้งพระอย่าให้เอียงอย่าให้ซุดแล้วก็อย่าให้สกปรกแล้วก็อย่านำหิ้งพระไปไว้เหนือประตูทางเข้านะครับ
เพราะว่ามันจะเป็นทางเข้าทางออกซึ่งมันจะไม่มีความสงบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทิ้งเท้าไว้ตรงนั้นก็หลีกเลี่ยงที่ที่เหมาะสมก็หลักๆ ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมมีปัญหาก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันนะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาหรือใครมีคำแนะนำอะไรดีๆจะฝากไปถึงเพื่อนๆที่มีความสนใจเดียวกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ลุงช่างด้วยใน YouTube นะครับเราจะได้งานได้มีแรงที่อยากหาข้อมูลกันมาแล้วก็มาเผยแพร่กันต่อไปแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ